ทีนี้เรามาดูหัวที่3กันนะครับที่มีปัญหานะนี่เห็นไหมทุกคนแฉะเป็นน้ำเลยนี่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับการซ่อมรถนะครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยผมเพิ่งทำคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการตรวจเช็ครถด้วยตัวเองนะครับ30รายการเหมือนศูนย์บริการเลยนะครับเราสามารถตรวจเช็คเองเบื้องต้นได้นะครับแล้วถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรเราซ่อมเองได้เราก็ซ่อมนะครับอะไรที่เราซ่อมไม่ได้เราก็ไปอู่ซ่อมที่เหมาะสมนะครับผมเชื่อนะว่าเวลาที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราคาดหวังว่าให้อู่หรือปั๊มนะครับหรือร้านที่เราเข้าไปใช้บริการเนี่ยเขาตรวจเช็คหัวเทียนให้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าหลายๆที่นะครับไม่ได้ตรวจเช็คหัวเทียนให้เราหัวเทียนเนี่ยเป็นอย่างนึงเลยนะที่เราจะลืมเปลี่ยนครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าหัวเทียนเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายระดับนะหัวเทียนธรรมดาเราจะเปลี่ยนทุก 20,000 ถึง 40,000 กิโลนะครับแต่ถ้าเกรดพรีเมียมกว่านั้นเช่นหัวเทียมอีโรเดียมนะครับหรือเกรดสูงกว่านั้นนะครับก็อาจจะเป็น 60,000 ถึง 100,000 กิโลครับถ้าเราเกิดเจอปัญหาหัวเทียนเสียระหว่างทางนะครับเราอาจจะเปลี่ยนนะครับหรือทำความสะอาดแล้วใช้ต่อไปก่อนแล้วรีบกลับมาเปลี่ยนที่บ้านนะหลังจากที่ผมตรวจเช็ครถนิสสันคิวของผมนะครับหัวเทียนที่ดึงออกมาเนี่ยมันเปียกและชุ่มด้วยน้ำมันไปหมดเลยมันก็อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุหนึ่งเลยที่จะมีอาการบ่อยกับรถรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือซีนหัวเทียนแตกหรือว่ารั่วครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาหัวเทียนแฉะเป็นน้ำเหมือนผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนซีนหัวเทียนด้วยตัวเองกันครับพอใส่ด้านนี้ไปแล้วนะมันก็ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นใครซื้อตัวเทียบนะครับก็ลองพิจารณาดูให้ถูกต้องนะว่าต้องใส่แบบไหนนะครับหลายคนกลัวนะครับเวลาที่เราต้องลื้อเครื่องยนต์ตัวเองนะครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับแนะนำว่าให้ไปช่างที่ชำนาญทำนะครับแต่ถ้าเกิดใครพอมีสกิลนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถทำเองได้ประหยัดมากๆครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับซีนหัวเทียนเนี่ยมันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราซื้อแต่ซีนหัวเทียนมาแล้วเราจะแกะลงไปซ่อมได้เลยนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่เพื่อนๆควรจะมีครับไหนๆเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนหัวเทียนไปด้วยเลยและอย่างที่เราต้องมีนะครับก็คือยางประเกนฝาหน้าตาแบบนี้นะครับก็ซื้อให้ตรงรุ่นของเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูวิธีการตรวจสอบหัวเทียนนะครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะมาย้อนกันตั้งแต่การแกะหัวเทียนออกมาตรวจสอบกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่ารถนิสสันรุ่นอื่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่ารถนิสสันคิวนะครับเป็นรถที่จะลื้อลงไปถึงหัวเทียนเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าอย่างที่ผมเคยลื้อโตโยต้าลื้อไม่เยอะลื้อง่ายมากๆโอเคนะครับอย่างแรกนะครับพวกปลั๊กต่างๆนะครับเราก็ถอดปลั๊กออกนะครับเวลาถอดปลั๊กเนี่ยระวังนะอย่าให้สายปลั๊กขาดนะครับหรือว่าตัวขั้วปลั๊กแตกนะครับส่วนต่างๆที่เป็นท่อยางนะครับเราก็แกะออกไว้เลยนะครับจะได้ไม่ล้างนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวท่อยางของเรานะครับจะหักตามมาด้วยนะครับตัวที่ยังไม่ได้ถอดฝาเครื่องนะครับนิสสันคิวจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือข้างบนเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกล่องนะครับที่เราใส่กองอากาศนะครับข้างล่างเราถึงจะเจอเครื่องนะที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับก็คือตัวคอยนะครับรถรุ่นใหม่ก็จะเป็นไดเรกคอยนะครับเราก็ถอดออกมาได้เลยตัวหัวเทียนที่มีปัญหาของผมนะครับก็คือตัวหัวที่3นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหัวนี้นะครับนี่นะครับตัวที่มีปัญหานะดึงออกมายังไม่ทันดึงหัวเทียนนะก็เห็นคอยเปียกๆแบบนี้แล้วครับน้ำมันท่วมเลยนะฮะถ้าเทียบดูนะเห็นไหมคอย2ตัวนี้จะแห้งนะครับตัวนี้นี่คือเปียกแฉะไปด้วยน้ำมันครับตัวที่4นะครับตัวที่4มีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยแปลว่าอาจจะเริ่มเป็นละต่อไปนะครับเราก็จะเอาหัวเทียนของเราออกมานะครับพอเราขันน็อตออกนะครับเราก็เอาคอยจุ๊บลงไปนะครับแล้วก็ดึงตัวหัวเทียนขึ้นมาแบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่า2หัวที่ผมดึงขึ้นมาตอนแรกนะยังแห้งๆอยู่ปกตินะครับทีนี้เรามาดูหัวที่3กันนะครับที่มีปัญหานะนี่เห็นไหมทุกคนแฉะเป็นน้ำเลยนี่หัวที่4ก็เริ่มแฉะละแต่ว่าไม่มากนะครับแปลว่าอันนี้คือ2หัวนี้มันเริ่มมีอาการแล้วครับเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเป็นอาการซีนเบ้าหัวเทียนเสื่อมเนี่ยน้ำมันจะเปียกเหนือบริเวณเกลียวหัวเทียนครับต่อมานะครับเราก็ทำการถอดฝาข้อวาล์วออกนะครับเพื่อนๆนะครับที่มีคู่มือของรถนะครับอย่าลืมตรวจสอบคู่มือนะว่าน็อตของเราเนี่ยต้องขันด้วยแรงตึงเท่าไหร่นะผมแนะนำว่าให้ขันแรงตึงตามคู่มือรถนะครับส่วนตอนถอดออกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็ขันออกได้เลยปกตินะพอเราถอดน็อตออกเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเปิดฝาครอบวาล์วนะครับตัวนี้นะโอเคนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับข้างล่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยแหละครับคือตัวซีนหัวเทียนครับ
พอแกะออกมานะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับซึ่งจริงๆเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือตัวยางปะเก็นนะครับหรือว่าปะเก็นฝาว่าวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าช่างเรียกอะไรนะครับแต่ปกตินิ่มๆอย่างเงี้ยยังพอใช้ได้นะครับแต่ไหนๆเราเลือกมาแล้วเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับราคาประมาณ 8-900 บาทนะหรือว่ารถแต่ละรุ่นอาจจะราคาแตกต่างกันนะครับเวลาหัวเทียนเค้าอยู่เนี่ยเค้าก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้นะยางที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือยางหุ้มรอบตัวนี้นะที่ติดอยู่กับฝาครอบวาล์วนะครับส่วนตรงนี้เราไม่ยุ่งกับมันนะครับเราก็หาอะไรมาปิดมันไว้สักแป๊บนึงนะครับกันใบบงใบไม้นะครับหรือเศษขยะตกลงไปนะครับยางเบ้าหัวเทียนนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะของผมตอนนี้ก็จะแบบค่อนข้างแข็งเป๊กเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องพยายามแกะออกมานะครับทีนี้นะครับตัวยางรองเบ้าตัวเก่านะครับมันจะแข็งนะครับแข็งเป๊กนะเพื่อนๆดูนะผมเอาเล็กจิกเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับแข็งมากเลยนะครับซึ่งบางทีเรางัดอาจจะแตกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองงัดออกมาเพื่อนๆดูนะก่อนงัดนะครับผมก็จะเอาไขควงตอกนิดนึงนะครับให้มันขยับตัวก่อนครับเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในรถเรามานานครับนี่ครับแตกนี่เห็นไหมมันแข็งมากมันเก่ามันก็จะแตกมาแบบนี้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็งัดที่เหลือครับโอเคนะครับออกมาแล้วนี่นะครับแบบนี้นะทีนี้เราก็ซื้อตัวใหม่มาเพื่อนๆสังเกตครับตัวใหม่เนี่ยยางตรงขอบเห็นไหมผมเอานิ้วกดนะครับมันหยุ่นเลยนะเพราะว่ามันเป็นยางใหม่นะครับมันจะค่อนข้างนิ่มนะครับเราก็ใส่เข้าไปแทนที่ได้เลยพอเราใส่ลงไปนะครับยางตัวใหม่จะค่อนข้างแน่นนะครับถ้าเรามือกดไม่ลงนะผมไม่แนะนำให้เอาค้อนตอกไปตรงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอบจะบิ่นนะครับจริงๆควรจะใช้ค้อนยางนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมก็จะเอาไม้มาลองแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆค้อนลงมาทีละนิดครับให้มันเสมอของเดิมนะครับทำความสะอาดร่องปะเก็นนะครับจริงๆบางคนเขาก็จะทากาวปะเก็นด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับถ้ามันเป็นปะเก็นใหม่นะครับยางมันยังแบบนิ่มๆอยู่นะครับก็ไม่ต้องทานะแต่ถ้าเกิดใครใช้ปะเก็นเก่านะครับก็อาจจะต้องทานะครับเพื่อประสานรอยต่อให้แน่นมากขึ้นนะครับหลักการมันก็จะคล้ายๆกับพวกโอริงนะครับก็คือกันพวกน้ำมันนะครับไหลออกมานะยางปะเก็นนะครับเราก็ใส่เส้นใหม่ไปเลยนะครับซื้อมาให้ตรงรุ่นนะครับมันก็จะใส่แทนที่เดิมได้นะครับทีนี้เราก็ครอบฝาวาล์วลงตำแหน่งเดิมครับทุกคนครับเกิดปัญหาคือครับในขณะที่ผมพยายามใส่ฝาครอบวาล์วต้องซีนว่าหัวเทียนเนี่ยไม่สามารถลงในกระบอกหัวเทียนได้ครับตัวยางเนี่ยปลิ้นไปปลิ้นมาดูแล้วใช้งานไม่ได้แน่นอนทุกคนครับปกติแล้วเราเห็นช่างนะครับใส่ตัวซีนไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะมาที่เครื่องนะครับคือถ้าเราใส่ซีนแบบเมื่อกี้นะครับพอเราครอบฝาไปนะครับเนี่ยครับตัวเบ้ามันจะทำงานอย่างนี้เนี่ยครับมันจะอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ล็อกนะครับตัวยางจะปลิ้นอย่างนี้นะครับในทางกลับกันนะผมจะใส่แบบนี้นะครับพอเวลาเรามาครอบปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเข้าไปที่เบ้าแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ของตรงรุ่นมันเป็นของเทียบนะแล้วถ้าเทียบกับของเดิมนะครับตัวท้องด้านนี้มันตื้นกว่านะครับดังนั้นถ้าเราวางอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะไม่สนิทครับผมก็เลยกลับด้านนะครับแล้วลองครอบอย่างนี้ดูนะครับทุกคนครับนี่คือตัวซีลเดิมนะที่แกะมาจากตัวรถนะครับที่เป็นของโรงงานเลยนะตัวด้านล่างของเขาเนี่ยครับจะลึกกว่านะเห็นไหมตัวที่เราซื้อมาเป็นตัวใหม่นี่มันตื้นกว่านะครับถ้าเราไปใส่ทรงเดียวกันก็คือถ้าแบบนี้นะครับช่วงตรงเนี้ยมันจะไม่สัมผัสด้านในนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะทำให้น้ำมันมันซึมออกมาได้ครับผมก็เลยกลับอย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยครับบ่ามันก็จะลึกเท่ากับตัวสแตนดาร์ดครับย้ำนะครับถ้าเป็นของตรงรุ่นเบิกห้างจากศูนย์เนี่ยใส่เหมือนเดิมเลยไม่ต้องกลับด้านนะครับแต่ถ้าใครซื้อของเทียบหรือดูหน้าตามันไม่เหมือนกันเนี่ยให้ลองสังเกตตัวบ่าดูครับหรือถ้าใส่ไปแล้วลองครอบดูครับถ้าตำแหน่งที่ต้องไปครอบกับตรงกระบอกหัวเทียนมันดูปลิ้นๆหรือดูหลวมๆหรือใส่ไม่พอดีเนี่ยก็ลองกลับด้านดูนะครับใส่ลงไปในตำแหน่งเดิมนะครับเช็คปะเก็นดีๆนะครับอย่าให้ปลิ้นอย่าให้หลุดนะครับให้เพื่อนๆไปดูที่คู่มือรถของตัวเองนะครับว่าน็อตของเราเนี่ยใช้แรงขันเท่าไหร่นะครับก็ขันให้ถูกนะใครมีประแจด้ามปอนก็ใช้ด้ามปอนนะครับผมมีสว่านไฟฟ้าที่เป็นวัดปอนได้นะครับตัวนี้จะเป็นนิวตันนะครับน็อตของผมเนี่ยจะต้องขันประมาณที่7นะครับถึง10นิวตันนะครับผมเลือก9นิวตันนะแล้วก็ไล่ขันน็อตลงไปเลยครับน็อตฝาครอบวาล์วนะครับเราอย่าขันแน่นเกินไปนะครับแล้วขันหลวมไปก็ไม่ได้นะครับที่เหลือนะครับเราก็เอาทุกอย่างประกอบกับเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับอะไรที่เราลื้อมายังไงนะครับก็ใส่กลับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะอะไรแตกอะไรหักนะครับก็ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยครับอ่ะมาลองสตาร์ทดูกันครับว่าใช้ได้ปกติไหมครับถ้าเราใส่ไม่เรียบร้อยนะครับน้ำมันไหลกลับเข้าไปในตัวหัวเทียนอีกนะครับแล้วเดี๋ยวสูบนั้นมันก็จะเริ่มไม่ทำงานนะครับอาจจะมีอาการเดินไม่เรียบนะครับตอนนี้เครื่องผมเดินเรียบนิ่งสนิทเลยนะครับไม่มีกระพือไม่มีอะไรครับอย่างนี้ใช้ได้ครับ
ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้งานนะครับสัก 2-3 วันนะครับแล้วเดี๋ยวลองค่อยมาแกะหัวเทียนดูอีกทีนะว่าหัวเทียนยังแฉะอยู่ไหมถ้าไม่แฉะแปลว่าทุกปัญหาหมดเรียบร้อยนะครับปัญหามาจากตัวซีนเบ้าหัวเทียนแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนที่ผมใส่เบ้าหัวเทียนนะครับอาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนๆที่ทำใน YouTube หลายๆคนหรืออาจจะไม่เหมือนกับช่างหลายๆคนนะครับเพราะผมพิจารณาแล้วนะครับว่าลักษณะในการใส่นะครับกลับด้านนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงมากกว่านะซึ่งเพื่อนๆดูนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อมาเป็นแบบตรงรุ่นสแตนดาร์ดนะครับจะต้องใส่แบบนี้นะเราจะต้องเห็นแบบเล็กๆด้านในแบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นตัวเทียบนะครับมันไม่ใช่รุ่นสแตนดาร์ดนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีผลนะครับที่ทำให้เบ้าเนี่ยอาจจะต้องใส่กลับด้านไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องลองศึกษาและพิจารณาดูนะครับว่าแบบไหนเหมาะกันทำงานมากกว่าครับหลังจากเปลี่ยนเบ้าหัวเทียนไปผมใช้รถมา3วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเราต้องมาเช็คอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์อย่างแรกก็เช็คดูตรงขอบรอบๆเลยนะครับตรงที่เราเปลี่ยนปลั๊กเกนฝาไปนะครับว่ามีน้ำมันซึมไหมถ้าไม่มีน้ำมันซึมแบบนี้ก็คือตัวปลั๊กเกนของเราอ่ะที่เปลี่ยนไปไม่มีปัญหานะครับเมื่อวันก่อนที่ผมเปลี่ยนเบ้าหัวเทียนเนี่ยผมใช้หัวเทียนเก่าใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ใส่เข้าไปแทนครับทีนี้เราก็ถอดหัวเทียนออกมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่แฉะนะอย่างแรกคือเบ้าที่เราใส่ไปอะครับแปลว่าเราใส่ถูกต้องนะแบบนี้หัวเทียนไม่แฉะนะครับมาดูตัวเบ้าที่มีปัญหานะเบ้าที่3นะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่แฉะนะอันนี้คราบที่มีอยู่นิดนึงอันนี้คราบเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับน้ำมันท่วมหัวเทียนแค่นี้เองนะง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์